ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนสำหรับวันนี้ไม่ต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องมาปลาคอนะฮะเขาไม่ปลามันครับผมนะฮะผมสีมาต้มยำปลาคอแซ่บเป็นสูตรบ้านป้าครับผมเอาใส่ข้าลงไปเอาข้าตะไคร้แบบกูจะเฝ้าใส่นะแล้วก็มะขามเปียกใส่ลงไปบักพริกว่านลงไปพริกว่านลงไปบักกอกครับผมอันนี้ก็เป็นบักกอกไม้ๆสดๆเอาใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ผักขะแงงใส่โอ้บอกเลยมื้อเนี่ยพี่เด็ดครับผมเอาปรุงก่อนค่อยเอาปลาใส่นะสไตล์วิจัยก็ล่ะบ่ต้องอีหยังมากมายหรอกแป้งแล้วก็ความเค็มนะฮะคือเกลือเอาน้ำมันอยากหลายๆน้ำมันอยากหลายเติบเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาใส่มาเนี่ยหอมหอมหอมพี่น้องเอ้ยเอาปลาใส่ปึ๊บอันนี้ก็เป็นปลาธรรมชาติเอาปลาธรรมชาติเขาเจ้าไปตีเบ็ดมาก็เลยไปขอซื้อเพิ่นเอาบ่ต้องอีหยังมากมายดอกต้มปลาคอใหญ่ใส่บักกอกใส่ผักขะแงงแซ่บๆเอาปิดฝาหม้อไว้นะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเขาไม่ป่ามันพี่น้องนะครับพระเจ้าเกี่ยวคงเกี่ยวเขาขึ้นเล่าอีหยังเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สิสูบหวานสูบปลาซะบัดเนี่ยนะครับกินปลากันเอาเดี๋ยวทาให้มันสุกครับผมแล้วพี่น้องหลังจากที่เขาต้มมาสักระยะนึงครับผมมาเปิดฝาหม้อพี่น้องโอ้อย่าไปคนมันดูเด้อพี่น้องเด้อย่าไปคนมันดูเด็ดขาดเดี๋ยวตอนมันสิเปื่อยนี่ล่ะสีสันนะฮะต้มปลาคอใหญ่บ้านๆนะต่ําบ้านๆเอ้ยต้มบ้านๆเดี๋ยวเฮามาชิมมันก่อนรสชาติมันโอเคบ่ถ้าผมคาดการณ์บ่ผิดนี่มันน่าจะแบบออกเปรี้ยวๆแปร่มๆจังหน่อยพอดีนะฮะพอดีเลยใส่ผักขะแยงลงไปนี่พอครับผมนะฮะเดี๋ยวทาให้ต้นปลามันสุกอีกจักน้อยนะฮะเพราะช่วงโอ้เพราะว่าช่วงหัวนี่มันยังบ่สุกปานใดโอ้ยผมบอกไว้เลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับต้มปลาคอแง่นี่คันพี่น้องสิไปต้มเฮ็ดแบบออกสูตรแบบไทยๆใส่อันใส่อันอีหยังของเอิ้นอีหยังก็เป็นอันน้ำข้นบ่มันสิต่างกันพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็แล้วแต่ผู้มักนะฮะสำหรับวิจารณ์เองนะครับกับมักแบบนี้มักต้มใส่บักกอกแบบนี้ครับผมคิดว่ามันหอมนะฮะมันหอมแล้วมันกลมกล่อมพอดีพี่น้องนะฮะมันกลมกล่อมพอดีเด้หอมบ่พี่น้องฮะพี่น้องหอมบ่อ้าวเฮาสิมาใส่ใบบักกูดนะฮะเอาใบบักกูดครับผมใบบักกูดย่องใส่ใบบักกูดย่องใส่คือผมสิมักใส่ใบบักกูดช่วงท้ายๆนะฮะเพราะว่าบ่ให้ใบบักกูดมันสารเขียวๆมันเนี่ยนะฮะมันออกไปเบิดนะฮะให้มันคงไว้ความเขียวเนี่ยนี่สำหรับสูตรพิจารณ์โอ้ฮ้อนฮ้อนฮ้อนเดี๋ยวขอแต่งกินหน่อยนะน้ำปลาจากสองปาดเอาน้ำปลาสองปาดมันจะแต่งกินพอดีเลยทีเด็ดเฮานะฮะผักขะแงงพี่น้องใส่ลงไป
พร้อมอันนี้คันใส่ผักแห้งปั๊บเนี่ยเป็นสูตรลาวเลยเด้พี่น้องบาดเนี่ยผมไปเที่ยวอันทางพี่น้องฝั่งลาวครับผมทางสปลาวเขาภัตตาคารลูลูนี่แหละเขาเจ้าเฮ็ดเมนูนี่ให้กินเสียบ่ผมไปเมืองอีหยังก่อนล่ะที่ว่าผมตอนไปเวียดนามมั้ยนะฮะขี่ออกทางโซนพุ่นล่ะทางโซนภาคเหนือนะออกทางจังหวัดน่านไปอยู่โรงแรมอะไรอีหยังสิ่งสักอย่างนี่แหละคือโรงแรมเขาเจ้าหรูมากเลยนะแต่ว่าแนวอยู่แนวกินลักษณะแบบนี้แหละมีข้าวเหนียวมีแก้วให้พ่อโว้ยขอทาผมมักแบบนี้พี่น้องไปพี่น้องไปขึ้นทาขึ้นจานแล้วกันแซ่บๆต้มปลาคอไงใส่ผักไข่แยงใส่บักกอกนะฮะเมนูนี้ต้องลองเลยพี่น้องลองไปเฮ็ดตามมึงนะฮะเฮ็ดง่ายๆแซ่บๆแบบนี้บ่ต้องเอียงมากมายดอกไปครับผมเรียบร้อยครับผมมาโอ้ยต้มปลาคอไงต้มปลาคอยเย่เอาโอ้ยล่นพี่น้องเลยล่นเดี่ยวล่นเดี่ยวเอาออกไอ้พุ่นไม่ต้องเอียงมากมายดอกมาพี่น้องมาเชฟโอ้โหนี่ยายหวีแม่ผมมันพี่น้องว่าเอียงเนี่ยเอายายหวีอันเราไปใส่อันบั้งอันนี้อันนึงอันน้อมแม่ผมพี่น้องมารุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องว่าเอียงเนี่ยหมกปลาซิวเหลียวพี่น้องเบิ้งครับผมยายวีว่าอันหมกบ่แห้งเด้มื้อนี้ว่าแต่เพิ่นว่ามาพี่น้องมาบ่ต้องอีหยังมากมายดอกมื้อนี้โอ้ยแซ่บไปซิวหน่อยคำแรกนะฮะขอใส่อันตับไตใส่พุงเลยก็แล้วกันเพราะว่าความแซ่บมันอยู่นี่แหละมันบ่แม่นตอนนี้หน่อยดิพี่น้องมองดูพุ่นน่ะตอนบักใหญ่ดิต้มปลาใส่บักกอกกับสุดเท่านั้นล่ะพี่น้องเลยบ่ต้องอีหยังมากมายดอกผมบอกไปเลยนะฮะการต้มปลาเนี่ยบ่ใส่กันซ่ากับแซ่บว่าได้อันเครื่องมันครบอ
คุณบางคนย่านเปลืองฮอดเครื่องมันต่างกันอยู่ดิพี่น้องนะพี่น้องหลายๆคนอาจจะคิดว่าไส้เอาพอกินมันแม่นบ่ที่จริงมันบ่แม่นคือเฮาจะใส่สารใส่พวกเนี้ยนะฮะบ่ได้เอากินมันดิพี่น้องนะครับถ้าเอากินใส่แค่ใบเดียวก็ได้นะฮะสําหรับพี่จ้าเองคือใส่เอาน้ําสารจากใบมันเนี่ยนะฮะเวลามันโดนความร้อนแล้วมันก็สิล้างสารไอ้ที่มันอยู่ในใบเนี่ยบ่ว่าจะเป็นข้าตะไคร้ใบมะกรูดออกมาผสมกันอยู่ในน้ําต้นนี้ครับผมนะฮะแล้วมันเฮ็ดให้รสชาติมันกลมกล่อมมันระวังข้างนี่มองข้างมันเนี่ยนี่มองเนี่ยคือบ่มีก้างหือจอกที่มีพวกกระดูกเล็กๆน้อยพี่น้องถือใจแห้งแทบบันคันว่าพื้นเขาไม่ป่ามันแล้วมันก็บสุดเท่านั้นมันบ่พี่น้องแซ่บเด้อลองเฮ็ดกินบ้างเด้อการมั่งหัวนะมันจะมีอันพวกก้างพวกกระดูกมันอยู่เนี่ยก็ค่อยลื้อให้ออกนะอันนี้ต้องออกแล้วเนี่ยอันนี้มันเขี่ยวทั้งหน้ามันนะฮะเดี๋ยวมันสิขูดปากเฮานี่ครับผมส่วนเนี่ยนะฮะเป็นส่วนที่แซ่บที่สุดของปลาละบ่ต้องเอียงมากมายหรอกลักษณะแบบเป็นเจลาตินอะ